ยังอยู่ในซีรีส์ของ Taylor นะครับและตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับไซส์3/4ที่ขายดีที่สุดนะครับดีที่สุดในรุ่นนะครับ3/4เนี่ยต้อง GS Mini Festival Music Shop and Mall วันนี้เสนอตอนกีตาร์ Taylor GS Mini และตัวนี้นี่ตรงเสาหัวนะครับมีตัวแง่งที่เอาไว้รับภาคแมกเนติกของกีตาร์ด้วยนะครับแต่ไม่ได้ติดมานะเจ้าของไม่ได้ใส่มาด้วยและตัวนี้พิเศษอีกอย่างนึงคือเจ้าของใช้สายอีลิกเซอร์เบอร์1356นะครับซึ่งเป็นสายมาตรฐานที่ติดมาจากโรงงานนะครับแปลว่าตัวนี้เนี่ยใช้เบอร์เดียวกันกับโรงงานเลยแต่ว่าเซตให้เข้ามือนะครับแล้วอันนี้คือภาคไฟฟ้านะครับโชว์แต่รูปนะครับไม่มีของจริงตรงรุ่นของ GS Mini เนี่ยจะเป็น Taylor ES Go Pickup for GS Mini นะครับก็เป็นภาคแมกเนติกนะซึ่งเอาพุทเบาหน่อยนะแล้วก็มีเสียงซ่าเสียงจีหน่อยเท่าที่ผมเคยลองนะเป็นซิงเกิลคอยล์นะครับก็คาแรคเตอร์ชัดดีนะครับสำหรับกีตาร์แต่นั่นแหละมันก็มีน้อยสำหรับบ้านเรานะครับสำหรับบ้านที่ไฟรั่วร้านที่ไฟรั่วนะโอเคตอนนี้ทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเตรียมใส่สายเช็คน็อตทุกตัวเรียบร้อยแล้วใส่สายจากในไปนอกเช่นเคยครับตัวนี้เจ้าของบอกว่าคอเหมือนมีรอยแยกนะครับผมก็ขันย้ำให้แน่นพอดีพอดีนะลืมขันจอยคอเบอร์ประมาณ 7/16 นะครับใครใช้ Taylor หรือ GS Mini เซฟไว้ได้เลยเดี๋ยวจะขันให้คอมันแน่นนะน็อตอยู่ด้านนี้นะไม่อยู่ด้านบนนะด้านนี้ก็สำหรับกีตาร์โบออนนะครับทุกตัวนะถ้าเราผ่อนสายหรือขึ้นสายแล้วมันมีอาการคอโยกนะครับต้องขันให้แน่นก่อนเดี๋ยวมันจะเสียหายทีหลังนะครับเช็คน็อตบ่อยๆนะครับไปนิดนึงนะมันติดไอ้ตัวติดแถบแมกเนติกครับเลยขันยากหน่อยและนี่คือน็อตจอยคอนะครับใส่สายก่อนใส่สายกลับคืนครับขึ้นสายขึ้นพิชเรียบร้อยนะครับวัดคอด้วยไม้บรรทัดหน่อยครับแอบมีกระดกนะแปลว่ากลางคอเนี่ยมันสูงไปหน่อยนะแอนตรงที่4-5แบบนี้ต้องขันคนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อคลายคอออกนะครับแล้วก็สำหรับเทเลอร์นะครับใช้ประแจ1/4 นิ้วนะอย่าไปใช้เบอร์7 หรือ 8นะเดี๋ยวน็อตมันหวานแล้วเรื่องใหญ่นะฮะโอเคนะครับตอนนี้คออยู่ในระดับที่ตรงแล้วนะครับราคาโอเคนะคอตรงแล้วนะครับแต่สายยังสูงเกินก็วัดความสูงที่เกินมาทางสาย6ได้เท่านี้และสาย1ได้เท่านู้นนะครับโหสูงปี๊ดเลยนะเสร็จแล้วเอาซัดเดิลออกมามาร์คด้วยเมจิกนะครับก็สำหรับ Taylor GS Mini นะนัดและซัดเดิลเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับเป็นนูโบนนะครับผมเอาออกเยอะทีเดียวนะแต่งด้วยกระดาษทรายแบบหยาบแบบละเอียดและขัดต่อด้วยมือนะครับได้องศาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวใส่กลับที่เดิมตัวนี้เนี่ยมีภาคไฟฟ้าแต่ภาคไฟฟ้าไม่ได้มาด้วยนะครับเป็นแมกเนติกนะครับก็ยังไงก็ต้องทำฐานให้เรียบนะครับแต่ว่าตัวรับเสียงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บริดจ์แจ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันมันก็จะเหมือนกีตาร์ไม่มีภาคไฟฟ้านั่นแหละคือ GS ไอ้ ES Go นะมันถอดเข้าออกได้ง่ายนะครับจะเป็นสายออกมาทางซาวด์โฮลหรือต่อ N Pin Jack ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของผู้เล่นนะครับด้านซัดเดิลจบแล้วนะครับเหลือด้านนัทที่ยังแต่งได้อีกนะครับก็แต่งให้ท้องของสายทั้ง6เส้นนะครับสูงเสมอกันที่เฟรต1ประมาณ 0.60 นะครับผมใช้ปิกวัดนะก็มีสายอย่างสาย2นะเตี้ยไปหน่อยอ่ะเสริมแล้วบากลงไปใหม่นะครับแต่งเสร็จเรียบร้อยปิดฝาทรัสสล็อตนะครับด้านซัดเดิลแต่งเรดิอัสได้อีกนิดหน่อยนะครับเอาสาย1 2 3ลงนะครับเพื่อให้เท่ากันทั้ง6เส้นทั้งด้านนัดและซัดเดิลนะครับตัวนี้ภาคไฟฟ้าไม่มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลองเปล่าๆไปก่อนนะครับ
ทดลองเล่นหน่อยครับโอ้ก็ตัวนี้เป็นTaylor GS Mini คือตัวคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเซตนัดเตี้ยเตี้ยไปหน่อยบัสง่ายนะครับผมคิดว่าเบอร์13มันน่าจะบัสยากก็เซตเตี้ยโอเคแก้แล้วและนั่นคือ Taylor GS Mini นะครับซึ่งสายเบอร์13ถ้าเล่นแป๊บๆนะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างจากเบอร์12ไม่ได้หนักมือขนาดนั้นนะฮะหลังเซตอัพไปแล้วเนี่ยก็เป็นกีตาร์ที่ไซส์เล็กเสียงไม่เล็กนะครับเล่นสนุกมือนะครับกีตาร์ดีๆมีให้ดูทุกวันที่นี่กับ Festival Music Shop and More กดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวอีกตัวเป็น GS Mini สีพิเศษ Special Edition นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ